เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์แรกเลยคือไม่เหงาใช่มีความสุขมีเพื่อนมีแอคทิวิตี้เยอะขึ้นมีเพื่อนเยอะขึ้นนะคะมาแล้วก็ได้รับความรู้ใหม่ๆค่ะชอบค่ะชอบเรียนรู้หัวใจของโรงเรียนผู้สูงเนี่ยคือเขามาเจอกันเขามาคุยกันแล้วสุขภาพจิตดีกำลังใจดีทุกอย่างมันก็ส่งผลต่อสุขภาพเราจะเห็นว่าบางคนไม่ได้ออกมาก็ติดบ้านสักพักก็ติดเตียงอะไรนั้นโรงเรียนผู้สูงเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องเหล่านี้ครับกว่า7ปีแล้วที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานาวาก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบให้เกิดทักษะด้านการพึ่งพาตัวเองและสร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยโรงเรียนจะจัดตารางเรียนวิชาต่างๆเพื่อให้นักเรียนที่สนใจมาเรียนทุกๆวันศุกร์ครับไม่มีใครแก่เกินเรียนจริงๆนะครับยืนยันได้จากโรงเรียนผู้สูงอายุยานวากรุงเทพแห่งนี้นะครับนักเรียนที่นี่ได้นำวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบพร้อมๆกันและในโอกาสนี้นะครับทางรายการและผลิตภัณฑ์แอนได้มีโอกาสมาสร้างกิจกรรมเพื่อแปลงโฉมเติมสีสันนะครับให้กับผู้สูงอายุได้มีชีวิตชีวาและย้อนวัยกันอีกครั้งครับที่ผ่านมาแนวทางการเรียนการสอนก็จะเน้นในเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจการเรียนรู้เรื่องรอบตัวในชีวิตประจำวันวิชากฎหมายนาฏศิลป์และการสอนงานประดิษฐ์ต่างๆอย่างเช่นสอนร้อยพวงมาลัยลูกปัดทำดอกไม้ให้นักเรียนได้นำกลับไปทำเป็นงานอดิเรกที่บ้านในยามว่างเป็นการเรียนรู้เชิงสันทนาการเพื่อความเพลิดเพลินซึ่งวิชาเรียนทั้งหมดนี้เมื่อจบหลักสูตรแต่ละปีก็จะมีการมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัยให้กับนักเรียนผู้สูงอายุได้เฉลิมฉลองความสำเร็จของพวกเขาที่นี่จะทำเป็นหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตเราใช้6มิติก็จะแบ่งเป็นเรื่องของมิติสุขภาพนะสุขภาพกายสุขภาพใจมิติเรื่องของเศรษฐกิจมิติเรื่องของสังคมเทคโนโลยีวัฒนธรรมประเพณีศาสนาประกอบด้วยแล้วก็มีเรื่องของนันทนาการคนใกล้ตัวเราที่แบบเราคุ้นเคยอย่างเงี้ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะเราก็เห็นจากพี่ๆนักเรียนนะว่าบางคนมาใหม่ๆก็อาจจะเป็นคนอะไรมีโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยพอมาโรงเรียนมันก็เห็นพัฒนาการต้องบอกว่ามันทำให้เขาได้ออกจากบ้านได้มาใช้ชีวิตปกติรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นจากโรงเรียนผู้สูงอายุเลยคุณแอนครับวันนี้มาทำอะไรที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานาวาครับค่ะพอดีเราเห็นว่าที่นี่มีกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอนะคะใกล้งานปีใหม่ไทยแล้วเราก็เลยอยากมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็คือจะมาสอนพี่ๆแต่งหน้าเพิ่มความสวยกันค่ะอันนี้พอดีเข้ากับคอนเซ็ปต์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเราพอดีเพราะว่าของเราจะกันทั้งแดดแล้วก็กันน้ำได้ด้วยค่ะแล้วก็กันเหงื่อถึงแม้ว่าแดดจะร้อนเหงื่อจะไหลแต่เครื่องสำอางเราไม่เยิ้มค่ะให้กลับมาเป็นสาวสวยแล้วก็มีความสุขครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้สร้างกิจกรรมแปลงโฉมเพื่อเติมสีสันให้กับนักเรียนผู้สูงอายุได้มีชีวิตชีวาและได้ย้อนวัยกันอีกสักครั้งครับโดยการสอนการแต่งหน้าครั้งนี้คุณแอนและทีมงานได้สอนการแต่งหน้าเบื้องต้นพร้อมบอกเทคนิคการแต่งหน้าต่างๆให้ทุกคนได้ลองแต่งหน้ากันเองด้วยครับและวันนี้เราก็มีกิจกรรมประกวดนางสงกรานต์กันอีกด้วยคุณแนนครับวันนี้คุณแนนมีอะไรมาฝากแม่ๆที่นี่บ้างครับผมเราจะมี3รายการด้วยกันนะคะคก็คือมีแป้งพับหน้าตึงค่ะตัวนี้สารสกัดจากธรรมชาตินะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ช่วยลดเลือนริ้วรอยค่ะคแล้วก็หน้าแลดูกระชับดูอ่อนเยาว์ชิ้นที่2ก็จะเป็นครีมกันแดดตัวนี้เป็นครีมกันแดดรองพื้นค่ะมีค่า SPF 30 PA บวกๆส่วนชิ้นที่3นะคะตัวนี้เป็นลิปสีทองค่ะพอทาไปแล้วเนื้อจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะช่วยบำรุงริมฝีปากชุ่มชื้นด้วยค่ะจากภาพคุณผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมครับว่าบรรยากาศวิชาการแต่งหน้าวันนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานเมื่อสาวๆกลุ่มนี้ได้อยู่กับความสวยความงามเพราะไม่เพียงแต่ผู้เข้าประกวดแต่ทุกคนก็ได้แต่งหน้าแต่งตัวจัดเต็มกันทุกคนครับ
หลังจากที่เราแปลงโฉมให้แม่ๆได้ย้อนวัยกลับมาเป็นสาววัยอ้อกันอีกครั้งแต่กิจกรรมเรายังไม่จบครับเพราะต่อจากนี้ก็จะถึงเวลาที่จะตัดสินกันแล้วว่าปีนี้ใครจะเป็นนางงามสงกรานต์ครับสองครับเรื่องของการแพ้ชนะเป็นเรื่องของการแข่งขันครับสิ่งสำคัญน่าจะอยู่ที่ทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรมมากกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งค่ะถ้าออกจากบ้านนี้ก็ต้องสวยค่ะแต่งหน้าทุกวันแต่ว่าวันนี้ได้มามีความรู้ในการแต่งอย่างมีขั้นตอนแล้วก็เนื้อแป้งที่ใช้ก็ดีมากด้วยอันนี้อาจจะเป็นความฝันที่เป็นจริงว่าครั้งหนึ่งเราเคยประกวดณตรงนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆตอนทำโมเดลไม่ได้คาดคิดเลยนะว่ามิติของการแต่งหน้าการแต่งตัวการแสดงจะกลายเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุสนใจเราเห็นพี่ๆหลายคนก็พอแต่งหน้าก็เปลี่ยนไปเลยนะกลายเป็นดูอายุน้อยลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับกิจกรรมที่เราเห็นวันนี้ครับมันตอบโจทย์สะท้อนความสุขของชีวิตอ่ะแล้วมีโปรโมชั่นดีๆอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าครับแนนวันนี้มีค่ะเราไม่ได้มีแค่มาฝากพี่ๆและแม่ๆใช่เราต้องเรียกพี่ๆค่ะเพราะว่าคุณพี่สวยกันทุกคนสวยกว่าแอนอีกนะคะพูดไปก็ยิ้มไปด้วยนะครับผมแล้วมาฝากคุณผู้ชมวันนี้โปรโมชั่นยังไงบ้างวันนี้โปรโมชั่นนะคะเฉพาะในรายการเรื่องจริงผ่านจอปกติแป้งเรา1ตลับราคา990บาทเราจะให้แป้ง1ตลับไม่พอเราจะแถมแป้งอีก1ตลับไม่พอแถมครีมกันแดดตัวนี้เป็นครีมกันแดดรองพื้นมีค่า SPF 30 PA บวกบวกบวกพอยังครับยังค่ะแถมให้อีก1ชิ้นตัวนี้เป็นลิปสีทองค่ะพอทาไปแล้วเนื้อจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะทั้งเซตเลยค่ะปกติราคา 3,269 บาทเฉพาะในรายการเรื่องจริงผ่านจอนะคะ100ท่านแรกเราให้เพียง990บาทเท่านั้นสนใจติดต่อมาที่เบอร์โทร02-096-87หรือติดต่อทางช่อง LINE @นะคะ @sdcbeauty ค่ะหรือสแกน QR code ได้เลยค่ะ02-096-8768ค่ะ @sdcbeauty ค่ะทุกเซ็ตส่งฟรีนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพวกเขายังสามารถทำอะไรต่อมีอะไรได้อีกหลายอย่างและการที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆนั้นทำให้พวกเขามีความสุขมากแค่ไหนด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแบบนี้ครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ทั้งผู้ให้และผู้รับมอบความสุขให้แก่กันและกันแล้วก็ทำให้ผมได้เรียนรู้นะครับว่าชีวิตย่อมมีวันโรยราและสามารถกลับมางอกงามได้เสมอนะครับถ้าเราหมั่นดูแลตัวเองเติมสีสันให้กับชีวิตชีวิตก็จะกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งครับใครที่พลาดชมรายการสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ครับส่วนคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอ The Series กลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา 4:40 น.คืนนี้หลับฝันดีทุกท่านลาติดสวัสดีครับเสาตกน้ำมันเนี่ยจริงๆถ้าเป็นเสาไม้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเหมือนน้ำมันแบบน้ำมันทาขาพลุกพวกเนี้ยแต่มันไม่มีกลิ่นก็อย่างว่าเราไปจับว่าตกน้ำมันก็มันก็มีจริงจะมาสอนพี่ๆแต่งหน้าเพิ่มความสวยกันค่ะไม่มีใครไม่ได้คาดคิดเลยนะการแต่งหน้าการแต่งตัวจะกลายเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุสนใจมันตอบโจทย์สะท้อนความสุขของชีวิตอ่ะ